สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่ใช้อัดวิดีโอหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับคือแอปพลิเคชัน AZ นะครับคือตัวนี้นะครับหาโหลดฟรีได้ใน Play Store เลยนะครับทำไมผมถึงจะมาใช้กับร่วมกับเจ้า ROG Phone 2นะครับในทางที่เจ้า ROG Phone 2นี่มันมีฟังก์ชันอัดหน้าจอแล้วนะครับก็คือเหตุผลอย่างแรกก็คือผมต้องการความละเอียดสูงขึ้นหรือว่ามันมีฟังก์ชันที่เจ้า ROG Phone 2ไม่มีนะครับนี่นะครับมันก็จะมีการปรับแต่งหลายอย่างนะครับปรับแต่งความละเอียดหน้าจอก็ได้นะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเฟรมเรทสูง60 fps ก็ได้นะครับแล้วก็ความละเอียดนี่เราก็จะเรียกเขาเรียกว่าอะไรปรับสูงขึ้นกว่าที่เจ้า ROG Phone ปรับได้นะครับถึงระดับ 2340x180 นี่ประมาณเกือบเป็นระดับ 4K แล้วนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันหลายอย่างมากเลยนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยอัดหน้าจอได้ดีตัวหนึ่งนะครับที่ผมใช้มาตลอดเลยครับตัวนี้มันหาโหลดใน Play Store ได้เลยนะครับฟรีนะครับเข้าไปใน Play Store นะครับกวนเพย์นะครับพิมพ์แค่ AZ นะครับ AZ แค่นี้ก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้นะครับกดเข้ามาดาวน์โหลดและติดตั้งเลยนะครับแล้วก็กดเปิดแล้วก็อนุญาตมันเลยนะครับอนุญาตสิทธิ์ของมันนะครับการอัดหน้าจอของมันนี่มันก็เสถียรนะครับแอปตัวนี้นะครับข้างในการตั้งค่าก็มีหลายอย่างนะครับมาปรับแต่งกันได้นะครับอันนี้ผมเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นผมเพิ่งลงลอมของ CN มาครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับลอมจีนนะครับมันก็เลยเมนูตั้งค่าทุกอย่างก็เลยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวเข้าดูตั้งค่าใหม่นะครับเวลาเราจะอัดหน้าจอนะครับถ้าเราเลือกความละเอียดสูงสุดของมันเลยนี่เวลาเราเข้าไปเรนเดอร์ในทำเขาเรียกว่าแอปตัดต่อวิดีโอนี่มันจะไม่รองรับนะครับมันความละเอียดมันจะสูงเกินไปนะครับถ้าคนที่จะอัดวิดีโอความละเอียดสูงๆเยอะๆก็ให้เลยเขาเรียกว่าอะไรครับอัดแล้วก็ลงไปเลยนะครับไม่ต้องเข้าไปแอปตัดต่อนะครับถ้าเข้าแอปตัดต่อนี่มันจะความละเอียดมันสูงเกินไปนะครับมันจะทำงานไม่ได้นะครับไฟมันจะใหญ่นะครับวิธีการที่จะเข้าอัดเขาเรียกว่าเอาไปตัดต่อได้นี่มันต้องไปย่อขนาดของไฟล์ลงนะครับโดยเข้าไปในแอปอีกแอปหนึ่งนะครับมันก็จะมีความยุ่งยากอีกหน่อยหนึ่งนะครับความละเอียดของแอปมันก็มีเยอะแยะเลยนะครับมาปรับแต่งใช้งานกันได้นะครับให้เข้ากับมือถือของแต่ละคนนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองอัดดูกันนะครับเอาแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนมาเป็นอัดวิดีโอหน้าจอด้วยแอปตัวนี้แล้วนะครับก็คุณภาพเสียงก็ฟังเอาเองนะครับจากเมื่อกี้ตอนต้นที่เริ่มคลิปก็อัดจากเจ้า ROG Phone 2นะครับแต่ตอนนี้ก็อัดจากแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับ AZ ตัวนี้นะครับก็คุณภาพเสียงก็ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเข้าไปดูในตั้งค่าเจ้า ROG Phone 2ให้ดูนะครับนี่นะครับความลื่นไหลก็ได้ประมาณนี้นะครับถ้ามือถือสเปคต่ำๆมันอาจจะไม่ลื่นขนาดนี้นะครับอันนี้มันเป็นมือถือเจ้า ROG Phone 2นะครับมันปรับเฟรมเรทปรับเขาเรียกว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมเข้าตั้งค่าให้ดูนะครับการทัดได้สูงนะครับตัวนี้นับได้120 Hz เลยนะครับก็คือแบบ
ปรับได้เนียนมากเลยนะครับแบบกดได้ละเอียดถี่ยิบเลยนะครับก็เป็นแอปตัวนี้สามารถกดหยุดวิดีโอได้นะสต็อปแล้วก็อัดต่อได้นะครับข้อดีของมันอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมชอบนะครับจะเห็นรูปกระพริบตรงข้างจอนะครับถ้าเรากด1ครั้งก็จะเป็นการหยุดคลิปนะครับถ้าเราเป็นกดดับเบิลคลิก2ครั้งมันก็จะเป็นการหยุดอัดหน้าจอไปเลยนะครับถ้ากดครั้งเดียวนี้มันก็จะสต็อปคลิปไว้นะครับเพื่อเราจะไปทำอย่างอื่นได้นะครับแล้วก็กลับมาอัดต่อได้นะครับเราไม่ต้องจำเป็นเหมือนในฟังก์ชันของเจ้า LG Phone 2นะครับเวลาจะหยุดคลิปเราต้องมากดเริ่มใหม่มันไม่ต่อเนื่องกันนะครับเวลาเราตัดต่อมันก็จะยากของเราไปอีกหน่อยนะครับแอปที่ผมตัดต่อคลิปวิดีโอก็ใช้แอปตัวนี้นะครับคายมาสเตอร์ตัวนี้นะครับใช้ดีมากเลยนะครับคลิปวิดีโอที่ผมลงในช่องของผมก็ส่วนใหญ่ใช้แอปตัวนี้นะครับคายมาสเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นแอปที่ผมใช้ตัดต่อตลอดเลยนะครับคลิปส่วนใหญ่ของผมนี่ตัดต่อในมือถือทั้งนั้นเลยนะครับก็ตัดต่อแบบมือสมัครเล่นครับไม่ค่อยเก่งหรอกครับตัดงมปูปลาไปนะครับมันก็อัดหน้าจอเราจะหยุดสต็อปตรงบนนี้ก็ได้นะครับมันก็จะมีให้หยุดนะครับมันก็จะมีการตั้งค่าได้หลายอย่างนะครับข้างในแอปนะครับให้หยุดบนหน้าจอหรือว่าจะมีปุ่มเขาเรียกว่าป๊อปอัพลอยขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีแสดงเวลาว่าเราอัดได้กี่นาทีแล้วนะครับแต่ผมชอบแบบกระพริบบนหน้าจอนี้มากกว่านะครับเวลาหยุดหน้าจอมันง่ายดีนะครับหยุดถ้าจะสต็อปวิดีโอเราแค่กดหยุดแดงๆนี่ครั้งเดียวนะครับมันก็จะสต็อปไว้นะครับมันจะสะดวกตอนที่เราอัดเกมนะครับเราฉากตรงนี้เราไม่เอาเราก็กดหยุดไว้ก่อนนะครับถ้าเราจะอัดต่อเราก็กดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะอัดวิดีโอต่อนะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปครับแอปตัวนี้นะครับมันหาโหลดฟรีใน Google Play Store ได้เลยนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้อัดหน้าจอที่ดีตัวหนึ่งนะครับความเสถียรนะครับวันนี้ผมก็มีแอปพลิเคชันดีๆมาแนะนำมาเพื่อนแค่นี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเวลาผมลงคลิปใหม่ๆก็จะรับการแจ้งเตือนทันทีนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ